เห็นกายตนเองกายสงบกายก็เป็นบุญเราทำวาจาให้สงบทำใจของเราให้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ที่ใจมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรานั่งหลับตานะแล้วก็เอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวพร้อมทำความรู้ทำความเห็นนะรู้ว่าเรานั่งอยู่นั่งหลับตาใช้ตาสตินะเห็นใบหน้าตนเองเห็นรูปร่างลักษณะนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมมาเห็นกายตนเองทำความรู้สึกที่ลมหายใจเวลานี้เรามีลมหายใจเข้าเราก็ทำสติอยู่ที่ลมขณะนี้มีลมหายใจออกก็ทำสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจจะคิดนึกอะไรนะเราก็กลับมาเห็นกายตนเองนั่งอยู่เป็นองค์พระมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกแล้วก็ตั้งสติให้ดีนะอาปาณสติกำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติทำสติอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทคิดนึกอะไรแล้วก็ภาวนาพุทโธไว้นั่งหลับตาใช้ตาสติทำใจให้ตื่นลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปารภความเพียรภาวนาตั้งใจภาวนาไว้ขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรก็พุทโธไว้อย่าปล่อยใจอย่าเบื่อหน่ายหดหู่ท้อถอยทำใจให้เบิกบานทำใจให้มีความเพียรปรารภความเพียรลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทปรารภความเพียรไว้อุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทกายเป็นฐานกายของเจ้าของเป็นที่ตั้งนั่งเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนุ่งห่มผ้าแบบไหนน้อมเข้ามาให้มีสติมีสัมปชัญญะทำความรู้ทำความเห็นขณะที่ลมหายใจเข้าพุทธขณะที่ลมหายใจออกโททำใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยใจคิดนึกไปสู่อดีตคิดอดีตแล้วก็มีสตินะแล้วก็วางไว้ก่อนทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทใจชอบคิดชอบนึกอะไรเราก็ภาวนาพุทโธไว้คิดอนาคตก็ดีนะคิดไกลออกไป
ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงคนที่เรารักนะเราก็คิดให้เราตั้งสตินะกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทปรารภความเพียรไว้ตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เราอดทนไว้ถ้าเราเบื่อหน่ายเราก็ต้องยกจิตยกใจสู้กับใจตัวเองถ้าใจไม่พุทโธเราก็ต้องพุทโธถ้าใจคิดอะไรเราก็มีสติกลับมาตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวะโทอย่าปล่อยใจอย่าเบื่อหน่ายในการภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นถ้าเราปล่อยใจใจเราก็จะไหลลงถ้าเรามีสติมีภาวนาใจของเราก็เป็นพุทโธทุกลมหายใจใจก็เป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็ทำใจให้สงบคิดนึกอะไรแล้วก็อยู่กับลมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนั่งหลับตาใช้ตาสติตาสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำใจให้มีพุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอย่าปล่อยใจถ้าเราเผลอไปใจก็จะล่องลอยไปที่อื่นใจเหมือนน้ำจะไหลไปลงหาที่ต่ำให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้นเราก็ภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทปวดเมื่อยก็ดีนั่งแล้วเบาสบายก็ดีเราก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ไปยึดสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงคิดนึกอะไรให้เรามีสติเห็นความคิดนึกเกิดดับเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของกายของเรามีลมหายใจเข้ากายของเรามีลมหายใจออกนะเกิดขึ้นคิดแล้วก็ตั้งอยู่คิดแล้วก็ดับไปเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะพอเราเผลอความคิดนึกนะคิดดีก็มีคิดแล้วเป็นทุกข์ก็มีนะคิดแล้วก็เกิดนะคิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของนะว่าไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราก็ยึดไว้ไม่ได้ต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะไม่มีตัวไม่มีตนลมหายใจเข้าเราก็บังคับไม่ได้ลมหายใจออกเราละเราหยุดลมหายใจไม่หายใจเข้ามาใหม่ก็ไม่ได้ทุกลมหายใจหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่สามารถบังคับได้เลยเราเพียงแค่อาศัยร่างกายของเราเราก็ต้องมีสติน้อมมาพิจารณาเราต้องมีสติ
เห็นกายตนเองเป็นอนิจจังเห็นกายของเราเป็นทุกข์เห็นกายเจ้าของไม่มีตัวไม่มีตนลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเรายึดไว้ไม่ได้เลยบังคับก็ไม่ได้นะเขาเป็นของเขาเองนะเราก็กำหนดดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้ามากระทบปลายจมูกลมหายใจลึกเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกลองกำหนดดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลึกเข้าไปถึงท้องลมหายใจออกโทลมหายใจก็กระทบปลายจมูกร่างกายของเจ้าของต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำหนดดูคิดนึกอะไรเราก็ระวังนะอย่าให้ใจของเราไหลไปที่อื่นคิดนึกอะไรก็กลับมาภาวนาพุทโธกลับมาตั้งสติกายเป็นฐานกายเป็นที่ตั้งร่างกายของเจ้าของเป็นกองศีลกองธรรมแล้วก็น้อมมาปฏิบัติธรรมเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกนะอย่าให้นิวรธรรมมาครอบงำเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหานอนนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็เพลินขาดสติคิดนึกอะไรเราก็ระวังอย่าให้นิวรมาขวางกั้นทินมิทะความง่วงเหงาหานอนหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านนะเราก็อย่าไปเชื่อใจเราก็ต้องพยายามสู้กับใจตัวเองอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วใจก็ร้อนเราก็ต้องสู้กับใจตัวเองทำใจให้เย็นพยาปาทะนั่งแล้วใจของเราก็เป็นฟืนเป็นไฟคิดนึกถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยก็ไม่ชอบใจเราก็ต้องวางใจไว้ก่อนนะอย่าไปตามนิวรณ์ให้นิวรณ์มาขวางกั้นเราคิดดีคิดไม่ดีเราก็วางใจเฉยๆกามฉันทะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นนะเราก็ระวังใจไว้นะคิดนึกอะไรเราก็ไม่ไปยึดนิวรธรรมเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นเป็นประจำนั่งแล้วก็ปวดนั่งแล้วก็เมื่อยนั่งแล้วก็ไม่สงบก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมถ้าปวดเมื่อยก็ต้องทนคิดนึกอะไรเราก็ต้องพยายามให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองมากมายเหลือเกินถ้าเราปล่อยใจไว้ใจก็สับสนวุ่นวายคิดแล้วก็เป็นทุกข์คิดแล้วใจของเราก็ไม่สงบเราก็ต้องตั้งสติระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเรานั่งเป็นองค์พระ
มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอเรามีสติความคิดนึกก็ดับเราก็เห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้าพิจารณาดูหายใจเข้าเป็นอย่างไรสูดลมเข้าไปลึกเข้าไปถึงท้องลมหายใจออกเป็นอย่างไรลองกำหนดดูพิจารณาไปด้วยหายใจเข้าไปถึงท้องแล้วต้องหายใจออกมาอีกเราไม่เคยมาดูนะแล้วก็ไม่เคยมาภาวนาไม่เคยพิจารณาก็เป็นของยากนะใจนี่เหมือนกับน้ำเหมือนกับลิงน้ำจะไหลออกไหลลงต่ำลิงก็เช่นกันลิงจะอยู่เฉยไม่ได้นะก็จะขวายคว้าไปสู่อดีตขวายคว้าไปสู่อนาคตนะเราก็ต้องระวังหายใจของเราปกติหายใจเรามีพุทโธหายใจเรามีสติพิจารณาให้มากนะพิจารณาตามความเป็นจริงเรานั่ง5 นาที10 นาทีนั่งแล้วเป็นอย่างไรนั่งทีแรกใจก็พอไหวพอนั่งไปนั่งไปความคิดนึกก็มากขึ้นความปวดความเมื่อยเวทนาก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมากำหนดนะจะปวดจะเมื่อยอย่างไรก็ต้องมีสตินะพิจารณาไปด้วยนั่งแล้วเบาสบายก็ดีนั่งแล้วมีภาวนาใจสงบก็ดีนะแล้วก็ทำต่อสงบไม่สงบนะเราก็ต้องวางใจเฉยๆสุขทุกข์อย่างไรเราก็อย่าไปยึดพอนั่งแล้วมีสติมาพิจารณาดูทั้งสุขทั้งทุกข์สงบก็ดีไม่สงบก็ดีนะวางใจให้เป็นกลางเราก็มีสตินะรู้ทันอารมณ์ทำเป็นประจำให้เป็นสันสติต่อเนื่องกันไปนั่งหลับตาแล้วรู้กายนั่งแล้วก็มีสติรู้ใจกายของเรานั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจของเราสงบไม่สงบอย่างไรก็สำรวจดูพยายามตั้งหลักที่ลมอาปานสติเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนชราปฏิบัติได้เท่ากันนะถ้ายังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกนะแล้วก็กำหนดดูภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานถ้าเราไม่ภาวนาไม่พิจารณาใจเราก็หลับใจเราก็ไหลไปที่อื่นใจก็ไม่สงบฉะนั้นเราต้องพยายามปรารภความเพียรมีขันติอดทนอดกั้นคิดนึกอะไรเราก็ระวังอย่าปล่อยใจใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
นั่งปวดนั่งเมื่อยนะแล้วก็พิจารณากายของตนเองใจก็วางใจเฉยๆไว้คิดนึกอะไรก็ให้มีสตินะแล้วก็วางใจให้เป็นกลางอะไรมากระทบก็ดีนะเสียงก็ดีแล้วก็วางใจสักแต่ว่าเสียงใจคิดนึกอะไรแล้วก็สักแต่ว่าคิดนึกนะก็เห็นความคิดนึกเกิดขึ้นนะคิดอะไรก็แล้วแต่นะเห็นความเกิดดับอยู่เป็นประจำหูได้ยินเสียงนะใจคิดนึกจะคิดอะไรเราก็ตั้งเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาเวลานี้เราก็พิจารณาร่างกายเกสาผมเกสาผมนึกถึงเส้นผมตนเองผมสั้นผมยาวผมมีสีดำสีขาวลองพิจารณาเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมของเราต้องคอยสระคอยล้างเพราะว่าเส้นผมมีกลิ่นหมอนที่เราใช้หนุนพอถึงเวลาถูกเส้นผมถูกศีรษะของเราก็มีกลิ่นต้องเอาไปซักก็มีความสกปรกพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมเส้นผมของตนเองยาวแล้วต้องตัดตัดแล้วก็ไม่มีใครอยากได้เจ้าของเองก็ไม่มีความยินดีตัดแล้วเราก็ทิ้งไปเส้นผมก็งอกยาวออกมาอีกเราก็ต้องคอยชำระล้างคอยตัดคอยแต่งตัดแล้วก็ทิ้งไปเส้นผมก็งอกแล้วก็พิจารณาดูเกสาผมเกสาผมขณะนั่งหลับตาน้อมมาเห็นเส้นผมอยู่บนศีรษะวันโกนวันพระนะพระก็ต้องตรงผมนะพอปลงแล้วผมก็ต้องทิ้งไปกลายเป็นดินไม่มีใครเก็บไว้เลยนะก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมเส้นผมก็ให้มีสติเส้นผมก็ให้เราสงบได้เส้นผมก็ให้เราพิจารณาเกิดปัญญาได้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วเส้นผมก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของกลายเป็นดินไปเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาให้มากเกสาผมเกสาผมนั่งหลับตาใช้ตาสติระลึกถึงเส้นผมพิจารณาตามความเป็นจริงของตนเอง
ที่เราเคยตัดก็ดีนะตัดแล้วเส้นผมก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเจ้าของเลยนะตัดแล้วใครจะเหยียบย่ำอย่างไรใครจะไปทิ้งนะแห่งหนใดเราก็ไม่มีใครไปติดตามนะเส้นผมก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนนะทุกคนก็มีเส้นผมนะทุกคนก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะเพียงแค่อยู่บนศีรษะนะเราก็ต้องเป็นทุกข์คอยดูแลคอยสระคอยล้างคอยแต่งพอเราตัดทิ้งไปแล้วเราก็ไม่ใยดีนะลองพิจารณาดูร่างกายของเจ้าของเกสาผมเกสาผมหานั่งหลับตาเห็นเส้นผมตนเองนะว่าสั้นยาวอย่างไรมีสีอย่างไรนะความเป็นจริงเป็นเช่นไรแล้วก็พิจารณาดูนะไม่ว่าปีไหนวันไหนนะที่ไหนเส้นผมก็เป็นธรรมะนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเส้นผมก็เป็นของปฏิกูลนะเส้นผมไม่เคยปิดบังนะมีกลิ่นมีสีมีความเปลี่ยนแปลงมีความสกปรกนะก็ลองพิจารณาดูนะวันไหนปีไหนที่ไหนเวลาใดเส้นผมก็สกปรกเหมือนเดิมนะมีเป็นอนิจจังงอกยาวมาแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ทิ้งไปนะไม่ว่าอยู่แห่งหนใดเส้นผมก็เป็นธรรมถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นก็ลองพิจารณาให้ตาสติตาปัญญาพิจารณาให้มากอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงนิวรธรรมมาขวางกั้นใช้ตาสติตาปัญญาพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเกสาผมเกสาผมเส้นผมเพียงเส้นเดียวตกลงในภาชนะที่เราจะดื่มจะรับทานหรือตกลงไปในอาหารในน้ำไม่ว่าเป็นของใครทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่สะอาดเพียงเส้นเดียวต้องหยิบออกต้องนำไปทิ้งเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีมากมายเหลือเกินลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมของที่มีอยู่ในกายเรานะเป็นธรรมะเป็นสติเป็นสมาธินะมาพิจารณาเกิดปัญญาโลมาขนโลมาขนเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยก็มีขนอยู่ตามผิวหนังมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนนะต้องคอยชำระล้างเป็นของไม่สะอาดนะเป็นของเกิดขึ้นแล้วนะเราก็ต้องคอยทำความสะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันไม่ต่างอะไรกับเส้นผมณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าต้องอดทนนะกลับมาดูเล็บตนเองอย่าปล่อยใจไปที่อื่นเล็บที่ว่าสวยงามนะพองอกยาวมาแล้วต้องคอยตัดคอยแต่งไม่นั้นแล้วก็มีของสกปรกอยู่ตามเล็บยาวยื่นออกมาก็เป็นของน่าเกลียดต้องเอาที่ตัดมาตัดเล็บออกพอตัดเล็บแล้วเล็บก็ร่วงลงดิน
นะเจ้าของก็ไม่คิดจะเก็บเลยนะนำซ้ำยังไปทิ้งอีกพิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บที่นิ้วมือก็ดีที่เท้านะก็มีเล็บเช่นกันไม่ต่างกันเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ลองกำหนดพิจารณาดูว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ทนอยู่ได้ไม่ได้นานเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เลยตัดแล้วก็ยาวออกมาอีกก็คอยตัดอยู่เป็นประจำนะขาเล็บนะขาเล็บถ้าเราเห็นเล็บแล้วใจก็จะดีใจก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นใจก็อยู่ความเป็นจริงพิจารณาว่าเล็บมีสีอย่างไรมีลักษณะสั้นยาวแบบไหนทำไมต้องตัดตัดแล้วเราก็ไม่เคยเก็บตัวตนก็ไม่มีนะขาเล็บนะขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันนั่งแล้วก็หลับตาน้อมเข้ามาภายในปากแปรงฟันทุกวันเราก็กำหนดดูทำความรู้สึกว่าเราเห็นฟันของเจ้าของทันตาฟันทันตาฟันฟันเป็นอย่างไรจะปีไหนวันไหนที่ไหนเวลาใดฟันก็ยังมีกลิ่นฟันก็มีสีแล้วเราดูแลทุกวันแปรงทุกวันฟันก็ยังผุแล้วก็ต้องถอนถอนแล้วไม่ต่างอะไรกับเล็บก็ต้องทิ้งไปไม่มีใครอยากได้ตอนอยู่ในปากเราก็ดูแลรักษาอย่างดีนะเราก็ปกป้องคอยดูแลสุดท้ายแล้วฟันก็ผุพังต้องถอนทิ้งไปอีกฟันก็เป็นธรรมะนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามีกลิ่นมีสีนะกลิ่นก็ไม่สะอาดนะสีของฟันต้องคอยแปรงทุกวันนะเราก็เห็นความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเรานะเป็นอย่างไรผ้าผ่อนที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดนะเราซักเราทำความสะอาดแล้วพอมานุ่งห่มนะผ้าที่เรานุ่งก็มีกลิ่นนะปนเปื้อนกับเหงื่อใครนะเราก็ต้องถอดออกไปซักนะลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังเราไม่ต้องไปดูใครดูเจ้าของตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังบางๆนะเหมือนกับเป็นกระสอบหุ้มกายเราไว้มีเหงื่อมีใครซึมออกมาจากผิวหนังนะต้องคอยอาบน้ำทุกวันฟอกสบู่เป็นประจำผิวหนังก็ยังมีกลิ่นมีเหงื่อใครสกปรกหยุดเป็นประจำเช่นกันก็ลองพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าผิวหนังถูกลมก็หนาวถูกยุงถูกไล่มาไต่มาตอมผิวหนังของเราก็เป็นผดผื่นคันเป็นทุกข์อีกฉะนั้นผิวหนังนี่เป็นของบอบบาง
เป็นของไม่สะอาดแล้วยังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตอนหนุ่มตอนสาวผิวหนังก็ดีแต่ว่าพอ50-60ไปแล้วผิวหนังก็เหี่ยวย่นนะเจ้าของเองก็เกิดความเข้าใจว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ผิวหนังก็บอกไม่มีใครบอกผิวหนังก็เป็นธรรมะบอกเราว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวลานี้เราก็พิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังถ้าเราเห็นผิวหนังตนเองแล้วใจของเราก็มีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเวลาคนตายไปแล้วถ้าไปฝังก็กลายเป็นดินไปถ้าไปเผาผิวหนังก็ไม่มีนะถูกไฟเผาไปแล้วก็เป็นขี้เถ้านะไม่มีเลยผิวหนังนี่หายไปเป็นขี้เถ้าไปก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังที่เรามานั่งพิจารณาเนี่ยให้เกิดสติเกิดปัญญาแล้วความเป็นจริงนะเราก็ต้องมาเห็นสิ่งที่เป็นอยู่นะคืออนิจจังนะความไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นอยู่นะคือความเป็นทุกข์นะอยู่เป็นประจำแล้วที่สุดแล้วก็พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตานะเราเป็นเจ้าของไม่ได้ใจของเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ประมาทไม่ไปยึดว่าเป็นของสวยของงามนะถูกกามราคะปิดบังนะใจของเราก็ลุ่มหลงก็เป็นทุกข์นะไม่มีใครทำให้เราเจ้าของปรุงแต่งคิดนึกนะเห็นว่าเป็นของสวยงามนะไม่มาพิจารณาไปเห็นข้างนอกนะใจก็หลงตกอยู่ในกามฉันทะนะถ้าเราพิจารณาผิวหนังแล้วเราก็ไม่หลงเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะใจของเราก็มีสติมีปัญญาไม่โลภนะอยากมีอยากเป็นพอมีแล้วก็เป็นทุกข์พอเป็นแล้วก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะไม่ว่าอะไรผมขนเล็บฟันหนังที่ติดอยู่ในกายเรายังยึดเอาไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ของที่นอกกายเรานอกใจเราจะเป็นสมบัติก็ดีจะเป็นแก้วแหวนเงินทองก็ดีถ้าเราลุ่มหลงเราก็ยึดเอาไว้อยากมีอยากเป็นอยากได้พอมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วก็เป็นทุกข์อีกนะเพราะว่ายึดเอาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมมีแล้วเราก็ไม่ทุกข์นะเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์นะถ้าเราไม่มีไม่เป็นเราก็วางใจเฉยได้นะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะจะสุขจะทุกข์อย่างไรนะเราก็วางใจเฉยนะเราได้อะไรเป็นอะไรแล้วก็วางใจเฉยได้นะไม่ไปยึดว่าต้องมีต้องเป็นต้องได้นะแล้วก็พอใจในการปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญา
คิดนึกอะไรก็รู้เท่าทันใจเจ้าของนะมีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้นะถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเรามีทุกข์แล้วเราก็ยึดนะว่าทุกข์นี้ทำให้เราเป็นทุกข์นี้เองถ้าความเป็นจริงทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่ใจนะใจเราหลงว่าเป็นของสวยงามก็เป็นทุกข์หลงว่าเป็นของเที่ยงคงทนก็เป็นทุกข์หลงว่าเป็นตัวเป็นตนนะใจของเราก็เป็นทุกข์มากมายฉะนั้นเราก็มาเห็นนะของที่มีอยู่เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนะเป็นธรรมะสอนใจเราสอนให้ใจเราไม่ประมาทมีอะไรเราก็วางใจนะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพอเราผิดหวังในสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้นะเราก็จะได้ไม่ไปยึดนะว่าถึงเรามีเราก็ยึดไว้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีเราไม่ได้นะเราก็วางเฉยได้นะเพราะว่าเราก็มีสติมีปัญญานะไม่ทำใจให้เป็นทุกข์นะถ้าเราใจร้อนนะใจก็เป็นทุกข์นี่เองนะหวังอะไรแล้วไม่ได้นะใจก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราก็วางใจให้ดีนะได้อะไรเราก็มีสติมีปัญญานะหากเราไม่ได้อะไรนะใจก็ยังวางใจเฉยได้นะใจก็ไม่ร้อนถ้าใหม่ๆเราก็ต้องพิจารณาให้มากนะให้ใจเราเนี่ยยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเองนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะพิจารณาไปแล้วใจก็สงบได้ถ้าไม่นั้นแล้วใจของเราก็จะออกไปสู่ข้างนอกนะใจของเราก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาใจของเราก็จะขาดสติไม่มาพิจารณาเราต้องอดทนนะนั่ง5 นาที10 นาทีนั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาทุกข์เป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรแล้วก็นั่งดูดูเวทนาตามความเป็นจริงสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็ไม่ไปยึดสุขเราก็ยึดไว้ไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถึงแม้ทุกข์เกิดขึ้นนะทุกข์ก็อยู่กับเราไม่ได้นานนะถ้าเรานั่งพิจารณาทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปถ้ามองดูกายมองดูใจกายก็มีเวทนาใจก็มีความรู้สึกปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวนั่งแล้วก็เป็นทุกข์อันนี้เราก็ต้องพิจารณาไปด้วยร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์นะไม่มีตรงไหนไม่ทุกข์เลยมีหัวก็ปวดหัวมีขาก็ปวดขานะมีร่างกายของเรานี่เองนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ประมาทน้อมเอากายของพระองค์มาปฏิบัติธรรมถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งถึงจะตายสิ้นพระชนพระองค์ก็จะไม่ท้อถอยเช่นกัน
นะเราก็ต้องสู้กับใจตัวเอง ปวดเมื่อยอย่างไรก็ต้องทนคิดนึกอะไรก็ต้องทนนะถ้าเราไม่ทนนะวันนี้วันข้างหน้านะเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะเวทนาจะแรงกล้ากว่านี้อีกอายุเรามากขึ้นใจเราร้อนมากกว่าเก่านะที่พึ่งเราไม่มีเลยพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งทรัพย์สมบัตินะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะพอเราต้องแก่ความแก่เป็นทุกข์ก็เป็นธรรมดานะเราต้องเจ็บนะความเจ็บความป่วยก็เป็นทุกข์นะไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บแล้วพอถึงเวลานั้นแล้วเราก็ขาดสติขาดปัญญานะพึ่งหมอพึ่งยานะพึ่งลูกพึ่งเมียก็เจ็บแทนเราไม่ได้นะเราก็ยึดไว้ว่าเป็นของเราเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมนะจริงๆแล้วร่างกายเราแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาแต่เราไม่เคยพิจารณานั่นเองนะก็หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพอถึงเวลาจะหมดลมจริงๆใจก็ร้อนใจก็เป็นทุกข์นะใจก็ไม่สงบเวลานี้แหละนะเป็นเวลาที่เราต้องปฏิบัติธรรมนะใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจเป็นทุกข์เราก็ต้องกำหนดพิจารณาดูนะว่าทุกข์ที่ไหนนะเราก็กำหนดดูทุกที่กายก็ดีทุกที่ใจก็ดีนะการปฏิบัติธรรมนะเราต้องกำหนดทุกตรงไหนเอาทุกตรงเนี้ยเป็นประโยชน์นะปวดเมื่อยตรงไหนไม่สงบตรงไหนก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาพิจารณาในปัจจุบันความเป็นจริงนะธรรมะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนนะเป็นของกลางๆมีเท่ากันผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดดับเท่ากันนะหายใจเข้าแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของต้องหายใจออกหายใจออกไปแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกหายใจเข้ามาใหม่ชีวิตของเรานี้นะจริงๆเราก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงนะไม่เคยหยุดเลยนะเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งใส่เทียนแท่งเทียนก็หมดไปชีวิตเราก็หมดไปทุกวันทุกวันเดินทางไปสู่ความแก่เดินทางไปสู่ความเจ็บที่สุดแล้วไม่มีใครพ้นความตายไปได้เราไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยไม่เคยมาพิจารณาผมขนและฟันหนังไม่เคยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเวลาตายแล้วใจจะเป็นทุกข์มากนะก็หลงว่าเป็นของสวยของงามหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นสุขก็ยึดเอาไว้นะสุดท้ายแล้วหมดลมนะก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยนะเกิดมาแล้วก็ไม่มีโอกาสนะมาเห็นธรรมะในกายในใจเจ้าของฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องอดทนอดกั้นนะถ้าเราไม่อดทนไม่อดกั้นนะเราก็ไม่มีบารมีนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่มีความอดทนกิเลสก็เผาเรานะใจร้อนนะใจไม่สงบมีความโลภความโกรธความหลงแพ้ใจตัวเองนะก็หาความสุขความสงบไม่ได้จะอยู่ที่ไหนใจก็เหมือนเดิมจะอยู่กับใครใจก็ร้อนนะฉะนั้นเวลานี้เราก็มา
ปฏิบัติธรรมให้ใจเรามีความอดทนให้ใจเราเนี่ยมีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วพิจารณาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะไม่ได้ว่าปฏิบัติแล้วต้องสงบปฏิบัติแล้วต้องเบาสบายเป็นสุขนะจริงๆแล้วความสะอาดเกิดจากความไม่สะอาดใจเราไม่ดีถ้าเราทำให้ดีใจก็สะอาดละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ขาวรอบนะเราก็ต้องทำนะยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรนะต้องระวังต้องมีสตินะเวลานี่เรานั่ง5 นาที10 นาทีนะใจของเราสงบบ้างพอนั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะใจเราก็ร้อนใจเราก็ไม่สงบนะเวลานี้แหละนะเป็นเวลาที่เราต้องปฏิบัติธรรมเพราะต้องฝืนใจนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจเห็นอะไรไม่เท่ากับมาเห็นธรรมะในกายในใจเจ้าของนะไม่ต้องไปเห็นที่อื่นเห็นกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเห็นใจของเราเป็นสิ่งที่เราต้องคอยระวังนะใจไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีอนุภาพทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้มากมายปวดตรงไหนทุกข์ตรงไหนนะเราก็ต้องกำหนดอย่าไปเชื่อใจใจเราเนี่ยพาไปสู่ความโลภพาไปสู่ความโกรธใจพาให้เราไปสู่ความสับสนวุ่นวายมากมายนะก็คอยบอกคอยสอนนะเราก็ต้องมีสติมีปัญญานะมาดูใจตัวเองใจดีก็มีใจที่อดทนเป็นใจที่ดีใจที่ไม่อดทนก็มีก็เป็นใจที่คอยบอกคอยสอนเราเราก็อย่าไปเชื่อใจใจที่เป็นบุญก็ต้องสร้างขึ้นมาใจที่เป็นบาปทำให้เราไม่สงบเป็นทุกข์เราก็ต้องมีสตินะเพียรละอย่าให้เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงการแพ้ใจตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะก็ปฏิบัติที่กายทำกายให้สงบกายก็เป็นบุญปฏิบัติที่วาจานะจะพูดจะจาอะไรแล้วก็มีสติใช้วาจาที่เป็นบุญปฏิบัติที่ใจนั่งเฉยๆแต่ใจทนไม่ได้ก็ลองถามเหตุผลดูลำบากนะก็ลำบากที่ใจกายก็ไม่ลำบากอะไรเลยฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ออกภัยอันตรายก็ไม่มีแต่ใจทนไม่ได้ก็ลองพิจารณาดูเวลาเราแก่เป็นภัยที่อยู่กับตัวนะเราก็จะเป็นทุกข์เวลาเราเจ็บใครก็เจ็บแทนเราไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์พอใกล้จะหมดลมนะเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งนะพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาทรัพย์สมบัติซื้อความแก่ความเจ็บความตายแทนเราไม่ได้เลยนอกจากที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะสู้กับใจตัวเองสู้กับเวทนาสู้กับความคิดใจไม่สงบทำให้สงบ
ใจคิดนึกอะไรก็ให้มีสติเวทนาอะไรเกิดขึ้นเราก็วางเฉยได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะขอใครใครก็อยากจะให้เราก็เอาไม่ได้นะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะอานิจจังมีอยู่ทุกขังมีอยู่อนัตตามีอยู่นะแต่เราก็เอาไม่ได้นะเราก็แพ้ใจตัวเองนะก็พยายามนะต้องวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรปวดเมื่อยอย่างไรแล้วก็มีความเพียรคิดนึกอะไรแล้วก็มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะทำใจให้เป็นกลางทำใจให้สงบสิ่งที่ยากนะก็คือชนะใจตัวเองสิ่งที่จะสงบนะก็คือการที่ทำใจยอมรับความเป็นจริงว่ากายเรานี้เป็นกองแห่งทุกข์ไม่มีตรงไหนไม่ทุกข์เลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังหมดอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะแต่เราก็ไม่เห็นนะแล้วเราก็ปฏิเสธความจริงหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นของสวยของงามนะพอมีทุกข์เกิดขึ้นเราก็ปฏิเสธไม่ยอมรับนะก็ต้องการหาความสุขนะก็วิ่งหันหลังให้กับความสงบนะไปหาความสุขก็หาเรื่อยไปนะตาเห็นหูได้ยินใจคิดนึกนะก็ไหลออกไปนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องการความสุขความสงบอยู่ที่กายที่ใจแต่เราไหลออกไปทางตาทางหูใจก็ล่องลอยออกไปนะหาไม่เจอเลยนะก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีความจริงต้องยอมรับความเป็นจริงว่านั่งที่ไหนเราก็ต้องทนวันไหนปีไหนเราก็ต้องทุกข์แต่เรามีสติมีปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะไม่มีใครให้เราได้นะสติปัญญานะบุญบารมีที่เราทำในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะเป็นการสร้างบารมีก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวเมื่อเรานั่งตอนเบื้องต้นเห็นหน้าตาตนเองเห็นจมูกเห็นปากเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนตามความเป็นจริงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะเห็นกายตนเองเป็นองค์พระนะกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญเหลือแต่ใจใจเราบางครั้งก็สงบบางครั้งไม่สงบอย่างน้อยเราก็พยายามทำแล้วก็มาเห็นใจตัวเองใจของเราก็มีสติบุญที่เราทำเราก็ได้ตั้งใจทำใจของเรามีภาวนาทำใจของเรามีการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็สงบใจก็เป็นบุญจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายนะกำหนดให้กายเนี่ยเคลื่อนไหวกำหนดมือขวาให้ยกมือขวาเลื่อนไปที่ขาด้านขวาช้าๆให้เรามีสติถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาช้าๆแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือ
อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราได้ตั้งใจน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลนี้นะที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะพวกเราก็ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เราได้มาบำเพ็ญระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมท้าวจตุบาลทั้งสี่ขอท่านเหล่านั้นมีส่วนบุญกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไประลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายหมู่ญาติทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกินก็ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันนั้นขอท่านเมตตาให้อโหสิกรรมกรรมอันใดที่เราได้ทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหากมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็นักบวชในขัมมะทุกท่านตลอดจนญาติโยมที่ได้มีโอกาสรับชมรับฟังจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมินะ SBB TV แล้วก็สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 นะที่ฟังอยู่เป็นประจำก็ดีนะก็นึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะที่ท่านเป็นพระที่ผู้ใจดีนะก็เห็นพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็มีโอกาสนะได้มาเทอศีลปฏิบัติธรรมก็เลยสร้างวัดสังฆทานนะให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่ว่าวันไหนเดือนไหนฝนตกแดดออกนะที่นี่ก็มีพระมีโยมมาเทอศีลปฏิบัติธรรมนะแล้วท่านก็เห็นว่าเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับทุกคนก็จึงสร้างวิทยุสร้างโทรทัศน์นะให้มีเสียงมีภาพคนที่อยู่ที่บ้านก็ได้ยินได้ฟังคนที่มีวิทยุนะก็สามารถฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติได้นะท่านก็เป็นพระที่ใจดีนะก็สร้างวิทยุโทรทัศน์มาเนี่ย10 กว่าปีแล้วเร็วจริงๆเลยเร็วแบบเพียงได้ว่าเหมือนท่านสร้างเนี่ยไม่ยากเลยนะสร้างวิทยุก็สร้างไม่ยากโทรทัศน์ก็ท่านก็สร้างให้เกิดให้มีไม่ยากผ่านมา10 กว่าปีแล้วตอนที่ท่านอยู่ก็มีหลายคนเป็นห่วงว่าตอนท่านอยู่อาจจะมีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานก็มีพระมีโยมแล้วหากท่านไม่อยู่ล่ะถ้าท่านไม่อยู่แล้วไปแล้วเนี่ยวิทยุโทรทัศน์โยมจะมาไหมก็มีคนถามนะท่านก็ยิ้มอย่างเดียวนะไม่ได้ว่าอะไรสักคำ
มีอยู่ปีหนึ่งโทรทัศน์เนี่ยท่านลองปิดเลยปิดแบบว่าไม่ต้องทำไม่ต้องถ่ายทอดปิดโยมก็มาบอกหลวงพ่อเปิดเถอะนะก็มาขอมาร้องมาให้ท่านเปิดท่านก็เปิดให้เปิดอีกพอเปิดแล้วคนนี้คนก็ได้รับชมแล้วก็มีธรรมะฟังด้วยท่านไม่ได้ยึดว่าเป็นของท่านนะถ้าปิดก็เป็นเรื่องของโยมคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ท่านเพราะว่าท่านมีธรรมะอยู่แล้วแต่ท่านเป็นพระที่ใจดีว่าเนี่ยที่ท่านเปิดวิทยุโทรทัศน์สร้างวัดสังฆทานนะก็อยากให้คนมีศีลมีธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติให้มีความสุขความสงบแล้วก็ลองปิดเนี่ยท่านก็ไม่เดือดร้อนนะปิดแล้วใครที่เดือดร้อนก็คนที่พวกเรานี่แหละนะไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะเดือดร้อนคนก็จะมีความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีที่พึ่งนะก็จะไม่กตัญญูกตเวทีไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยใจก็จะไม่ดีนะท่านก็ลองปิดให้ดูเลยว่าที่เปิดเนี่ยไม่ได้ท่านอยากจะเปิดเพราะว่าท่านมีอย่างอื่นท่านก็อยากจะเปิดเพื่อให้เราเนี่ยมีศีลมีธรรมว่าท่านเปิดโทรทัศน์ก็เหมือนกันนะคนบางคนเขาเรียกว่าเปิดง่ายๆนะเพราะว่าต้องใช้จตุปัจจัยมากมายแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช้บุคลากรมากมายแต่ท่านองค์เดียวคิดได้หมดนะแล้วหลวงพ่อสนองก็คิดได้ว่าวิทยุก็เป็นของญาติโยมทุกคนนะไม่ใช่ท่านเป็นเจ้าของที่เปิดได้เพราะทุกคนเห็นความสำคัญของธรรมะนะก็มารับฟังแล้วก็มาปฏิบัติธรรมโทรทัศน์ก็เช่นกันนะก็ไม่ใช่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของนะญาติโยมทุกคนที่ได้รับชมเนี่ยเป็นเจ้าของนะว่าเป็นเจ้าของสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะถ้าเกิดเสียงธรรมะหมดไปนะภาพการปฏิบัติธรรมหมดไปเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือพวกเราเองนะผู้เป็นเจ้าของนะเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยโชคดีนะเกิดมาแล้วก็มีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะจะปีไหนวันไหนเราก็โชคดีทุกปีถ้าปีไหนวันไหนเราขาดศีลขาดธรรมไปกินเหล้าเมายาผิดลูกผิดเมียกล่าวคำหยาบเสพของมึนเมาวันนั้นจะโชคดีไหมล่ะโชคดีอยู่ที่เรามีสติมีปัญญาโชคดีตรงที่เรามีความเสียสละมีความกตัญญูโชคดีที่เรามีร่างกายแล้วน้อมเอาร่างกายมาถือศีลปฏิบัติธรรมอันนี้โชคดีฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็จึงเป็นพระที่ใจดีนะสร้างวัดสังฆทานแล้วก็สร้างสาขามากมายสี่ภาคเนี่ยมีหมดภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีภาคกลางก็มีนะท่านก็สร้างไว้ให้ทุกภาคเลยจะเป็นคนเหนือคนใต้คนอีสานคนภาคกลางท่านก็สร้างให้โดยเฉพาะวัดสังฆทานนะท่านก็คิดไว้นะไม่ได้มาบังเอิญอยู่สร้างนะตอนมาสร้างนะเป็นวัดร้างอยู่แล้วก็ไม่มีใครมาไม่ใช่ว่ามันเป็นวัดอยู่แล้วนะเป็นวัดร้างมีพื้นที่เพียงไร่เดียวหลวงพ่อโตองค์เดียวหลวงพ่อโตก็ผุพังด้วยนะเป็นปูนเก่าๆหลังคาก็ไม่ใช่เป็นโบสถ์เป็นแก้วนะหลังคาเป็นสังกะสีขึ้นสนิมนะมาแล้วก็จะเงียบที่ว่าสังฆทานจะเงียบจะไม่มีโยมแบบนี้ที่จะมีเยอะก็งูกับยุงก็เยอะงูก็เยอะนะคนกินเหล้าเมายาก็พอมีบ้างแต่พระก็โยมไม่ค่อยมีท่านก็เห็นว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยที่เนี่ยใกล้กรุงเทพคนในเมืองก็จะมานะวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปเที่ยวนะก็ถือศีลปฏิบัติธรรมไม่ไกลหยุดงานแล้วมาถือศีลพอครบกำหนดก็ไปทำงานก็เห็นว่าเนี่ยมีประโยชน์ก็สร้างไว้
นะพอสร้างแล้วพวกเราก็ได้ใช้ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่มีการถือศีลปฏิบัติธรรมไม่มีการมาถือบวชเนี่ยนะพวกเราก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะแล้วเราก็ไม่ได้มีที่พึ่งอะไรเลยนะเงินทองที่หามาแล้วไปกินไปเที่ยวไปเล่นก็หมดไปฉะนั้นเราก็ลองพิจารณาดูว่านะที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเงินทองก็ยังอยู่นะเงินทองที่เราหามาช่วงปลายตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีเนี่ยเงินได้เท่าไหร่ก็ยังอยู่นะไม่ต้องไปกินไปเที่ยวเงินก็ยังอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือสติปัญญานะเราไม่เคยมาถือศีลเรามาถือศีลศีลเป็นอย่างไรแต่ก่อนเราศีลห้ายังไม่รู้จักนะพอมาบวชเนกขัมมะถือศีลแปดนะศีลแปดเราก็เริ่มรู้จักคนบางคนไม่เคยรู้จักเลยนะเกิดมาทั้งทีนะไม่เคยรู้จักว่าจะมีโอกาสมาถือศีลแปดมาบวชเนกขัมมะไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยนึกไม่เคยคิดด้วยนะไม่ใช่ของง่ายนะคนมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นคนมีบุญนะมาแล้วก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วต้องมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายอีกนะต้องอดทนปวดเมื่อยยังไงก็ต้องทนใจร้อนยังไงก็ต้องทนนะสู้กับใจตัวเองว่าใจเราทำไมถึงทนไม่ได้นะเป็นเหตุผลอะไรที่ทนไม่ได้แล้วก็เป็นเหตุผลที่เราต้องค้นหาจากตัวตนของเราเองว่าเป็นเพราะอะไรคนเก่าก็มาอยู่ได้คนใหม่ก็มาอยู่ได้พอเรามาถึงทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้ก็เหตุผลก็ต้องอยู่ในตัวเราไม่ได้เหตุผลเพราะว่าอากาศร้อนอากาศหนาวหรือว่าเหตุผลเพราะว่าอย่างอื่นสุขทุกข์เราทำเองนะไม่ว่าเรื่องบุญเรื่องบาปนะทำเองหมดบุญเราก็ทำเองบาปเราก็ทำเองนะที่เราไม่สงบเราก็ทำเองที่เราจะสงบเราก็ทำเองไม่มีใครทำให้เราได้งั้นธรรมะเนี่ยเป็นของที่กลางๆไม่มากไม่น้อยแล้วก็ไม่สูงไม่ต่ำไม่มีใครให้เราได้นะเราอดทนเราก็ต้องทนเองเราไม่อดทนเราก็ไม่รู้ว่าความอดทนเป็นอย่างไรนะแต่ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเราอดทนเราก็ได้ความอดทนถ้าเราไม่อดทนเราก็ได้เท่านั้นน่ะนะพอถึงเวลาเราก็ทนไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมไม่มีใครทำให้เราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สร้างบารมีมาเนี่ยสี่อสงไขยกับ100,000 กับเนี่ยทนยิ่งกว่าเราอีกนะทนจนเรียกว่ามนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์น่ะทนไม่ไหวแต่พระองค์ท่านทนเพื่อพวกเราท่านเห็นว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้น้ำพระทัยท่านก็รู้ว่าคนในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่จะชนะความแก่ความเจ็บความตายท่านก็จึงออกบวชพอออกบวชแล้วท่านก็ต้องเสียสละจะครองราชเป็นองค์จักรพรรดิท่านก็สละความเป็นจักรพรรดิเพื่อที่จะมาเป็นศาสดาเอกของโลกนะก็ต้องสู้กับใจแค่ไหนล่ะนะวันที่ออกบวชก็พระนางพิมพาก็ให้ประสูติพระโอรสพระราหุลวันนั้นเป็นวันออกบวชนะแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมถึง6 ปีในช่วง6 ปีเนี่ยลองนึกดูว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในปราสาท3 ฤดูช่วงหนาวก็ไม่หนาวช่วงร้อนก็ไม่ร้อนช่วงฝนตกก็ไม่เปียกนะมีขุมทรัพย์ทั้ง4มีพระนางพิมพามีบริวารมากมายจะเป็นจักรพรรดิแต่พอสละราชสมบัติออกบวชเนี่ยอยู่ถึง6 ปีลองนึกดูว่าพระองค์ท่านน้ำพระฤทัยท่าน
เสียสละแค่ไหนเรามาปฏิบัติธรรมน้ำจิตน้ำใจเราแค่ไหนเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรานี่นะยังไม่สามารถที่จะมีบารมีได้เลยน้ำอดน้ำทนท่านเสียสละแค่ไหนที่จะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ต้องเพียรประพฤติปฏิบัตินะวันที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยนะท่านก็ทรมานร่างกายเนี่ยนะจนเรียกว่าไม่มีมนุษย์ที่จะทำได้นะจนสลบไปแล้วเนี่ยข่าวเขาเลือไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วสวรรคตแล้วพออดข้าวอดอาหารนะจนเหมือนกับว่าชีพนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะก็สลบไปข่าวก็เลือไปถึงนู่นกรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุโธทนะก็มั่นใจนะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยก่อนที่จะมาจุติที่ครรภ์ของพระนางสิริมามายาเนี่ยพระเมสีพระนางสิริมามายาได้สุบินเห็นว่ามีช้างถือดอกบัวมาทักขินาแล้วก็หายเข้าไปในครรภ์ก็รู้ว่าเนี่ยต้องมีบุญมาเกิดนะแล้วก็ให้พยากรณ์ว่าฝันเนี่ยคืออะไรสุบินนี่คืออะไรบอกว่าเนี่ยเป็นผู้มีบุญมาเกิดเป็นเทวดามาเกิดพระนางสีมามายาก็ถือศีลแบบไม่อยู่ในกามคุณเลยรักษาครรภ์อย่างดีในเวลานั้นน่ะเจ้าชายเศรษฐาน่ะมาจุติที่ครรภ์เนี่ยพระมารดาเนี่ยมีแต่ความสุขนะณเวลานั้นน่ะกรุงกบิลพัสดุ์มีแต่ความสุขความเจริญมากมายนะเหมือนกับว่าคนมีบุญมีบารมีมาก็จะทำให้เมืองนั้นมีแต่ความสุขความเจริญนะพอประสูติมาได้เพียง5 วันเท่านั้นเองก็มีพามาพยากรณ์ว่าเนี่ยพ่อรถเนี่ยงดงามนะแล้วก็จะต้องเป็นจักรพรรดิถ้าไม่เป็นจักรพรรดิก็ต้องเป็นศาสดาเอกของโลกนะพราหมณ์8 คนก็ช่วยกันพยากรณ์ก็มีอัญญาโคทัญญะเนี่ยพยากรณ์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะองค์เนี้ยจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกเท่านั้นนะเพียงอกคนเดียวเท่านั้นที่พยากรณ์เป็นหนึ่งว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกเท่านั้นเหมือนเขาเห็นน่ะเห็นว่าเนี่ยใครก็ทำบารมีขนาดเนี่ยไม่ได้นอกจากเจ้าชายองค์เนี่ยทำได้พระมารดาประสูติได้เพียง5 วันก็ได้ทราบว่าพระครรภ์พอรถเนี่ยมีบารมีพอประสูติออกมาแล้ว5 วันก็พยากรณ์ว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยพออีกครบ7 วันพระมารดาก็สิ้นพระชนสวรรคตคิดดูเถอะว่าเจ้าชายเศรษฐะไม่ได้เจอหน้ามารดานะไม่ได้เจอหน้ามารดาเกิดมาได้เพียง7 วันเท่านั้นพระมารดาก็จากไปแล้วพอจากไปแล้วก็คนที่เป็นแม่น่ะพระมารดาน่ะก็ดีใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วว่ามีลูกเป็นเทวดาพอเกิดมารู้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคนเป็นแม่จะดีใจไหมคนเป็นแม่ก็จะดีใจว่าลูกเราไม่ไปอื่นแล้วนะไม่ไปลบราฆ่าฟันไม่ไปทำอะไรเสียหายไม่เป็นอย่างอื่นแล้วจะเป็นอย่างเดียวเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยหลวงพ่อสนองว่าจะมีใครในโลกนี้ไหมที่เกิดมาได้เพียง7 วันนะทำให้แม่ขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยจะมีไหมเกิดมาได้7 วันเนี่ยแม่เนี่ยดีใจแล้วก็สิ้นพระชนแล้วกลายเป็นเทพบุตร
ไปอยู่ชั้นดุสิตเพราะว่าดีใจเหลือเกินว่าเป็นมนุษย์ได้มาเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านะเกิดไม่ได้7 วันทดแทนมารดาให้เป็นเทวดาได้เลยมาถึงจุดนี้เรามานึกถึงตัวเราเองว่าเราทำให้แม่เราเป็นเทวดาไม่ได้ภายใน7 วันก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งชีวิตของเราเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องมีนิดหนึ่งอะที่แม่ต้องดีใจถ้าแม่ต้องดีใจว่าเออนี่ลูกฉันเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติธรรมลูกฉันเนี่ยมีความอดทนลูกฉันเนี่ยเชื่อในบุญเชื่อในบาปนะพอรู้ว่ามาวัดสังฆทานมานั่งมาบวชเนคขัมมะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฟังธรรมถ้าแม่มีอยู่แม่มีหัวใจแม่รู้แม่จะเหมือนขึ้นสวรรค์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเหนื่อยเปล่ามานั่งแล้วเมื่อยเปล่ามาแล้วก็เหมือนกับว่าเราเดียวดายไม่ใช่นะทำแล้วมันชุ่มชื่นทำแล้วมันอบอุ่นแม้นั่นหลวงพ่อสนองก็ไม่เพียรทำให้เราสร้างให้ที่เนี้ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้ตัวเรามีความสุขให้พ่อแม่มีความสุขแล้วความสุขตรงเนี้ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะมันก็จะขยายออกไปอีกว่าไปที่ไหนตาเราก็ดีหูเราก็ดีใจเราก็ดีตาก็ไม่ร้อนหูก็ไม่ร้อนใจก็ไม่ร้อนใครทนไม่ได้เราทนได้ใครไม่ร้อนใครร้อนเราก็ไม่ร้อนใครไม่สงบเราก็ทำใจสงบได้มันเป็นสิ่งที่การมาปฏิบัติธรรมก็ตรงเนี้ยตรงที่ต้องทนนะต้องทนตาเห็นอะไรนะก็ต้องเป็นตาที่ดีหูได้ยินอะไรก็ต้องเป็นหูที่ดีใจคิดนึกอะไรเราก็ต้องรู้ทันใจตัวเองใจมันคอยบอกนะบอกว่าพอละเท่านี้แหละใจมันคอยบอกว่าไม่ไหวละเท่านี้แหละแล้วใจมันเคยบอกไหมล่ะว่าต้องทนลองถามใจเจ้าของดูถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีวัดสังฆทานเนี่ยเราไม่มาบวชในขัมมะนะใจมันเคยบอกไหมล่ะว่าต้องทนนะต้องมีสตินะต้องให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถ้าเราไม่มีตรงนี้ใจมันคิดขึ้นเองได้ไหมคิดขึ้นเองไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยตกอยู่ในเหมือนกับว่าวัฏสงสารวัฏเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็วนเวียนอยู่สงสารก็คือสิ่งที่เราเกิดเป็นอยู่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยวัฏเนี่ยคือกรรมกรรมที่เราทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือกรรมกิเลสกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีกิเลสคือความโลภโกรธหลงตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันกายใจก็เหมือนกันก็เกิดกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมีกิเลสแล้วก็มาวิบากที่เราทำกรรมเอาไว้ด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากไปฆ่าเขาแล้วเราก็ได้รับผลกรรมเรียกว่าวิบากเราก็ทุกข์ด้วยนะไปเบียดเบียนเขาสุดท้ายผลกรรมก็เราทุกข์ด้วยให้ทุกข์กับใครทุกข์นั้นก็ถึงตัวหมดนะสังเกตว่าคนเราเจ็บๆป่วยๆอายุสั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าได้ทำกรรมอันเนี้ยไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วกรรมอันนั้นก็มาเบียดเบียนเจ้าของนะไม่มีใครทำให้เรานะกรรมอันนั้นก็มาบันดาลบางคนเกิดมาจนนะเพราะไม่เคยให้ทานไม่เคยที่จะเอาความดีเกิดขึ้นเลยสร้างบุญสร้างกุศลเลยคือไม่มีบุญนั่นแหละเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จ
จะทำบุญยังไงทำประกอบอาชีพอะไรจะร่ำรวยนะเกิดมาก็จนก็เป็นโจรอีกนะก็ไม่มาเถอศีลปฏิบัติธรรมนะไม่มีโอกาสเลยจนแล้วก็จนอีกนะเกิดมาเป็นคนจนแล้วยังเป็นโจรอีกไปขโมยเขาไปปล้นเขาไปฆ่าเขาแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางลำบากอีกก็เป็นผลกรรมที่ทำไว้เองแต่ถ้าเกิดคนเกิดมารวยทำบุญเท่าไหร่ก็มีมากมายเหลือเกินเชื่อว่าบุญมีจริงก็ไม่ทิ้งบุญเลยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาเบงกาเศรษฐีเนี่ยต่อให้เทวดามาห้ามว่าเนี่ยทำบุญเสียเปล่าเงินทองก็หมดไปอนาเบงกาเศรษฐีถึงกับไล่เทวดาเลยบอกท่านอย่ามาอยู่ในบ้านเนี้ยนะท่านพูดอย่างนี้ท่านอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะบุญเป็นเชื้อของความสุขท่านจะห้ามให้เราทำบุญเธอไปที่อื่นเถอะเทวดาท่านก็เดือดร้อนเลยนะเพราะว่าไปห้ามเศรษฐีมาทำบุญแล้วสุดท้ายเศรษฐีทำบุญเนี่ยไม่จนสร้างวัดเชตวันทุกวันนี้วัดเชตวันยังอยู่ละ2,000กว่าปีแล้วอนาเบงกาเศรษฐีเป็นคนที่ใจบุญเป็นตัวอย่างเชื่อว่าบุญมีจริงใครห้ามเทวดาห้ามเนี่ยก็ยังไล่เทวดาว่าถ้าเทวดาเชื่อว่าทำบุญเสียเปล่าก็ขอให้เทวดาไปจากบ้านนี้เถอะนะเราเชื่อว่าทำบุญไม่เสียเปล่าทำบุญแล้วบุญจะเป็นเชื้อของความสุขอนาเบงกาเศรษฐีซื้อวัดเชตวันเนี่ยสร้างพระเจ้าพระอรหันต์จำพรรษาตั้งถึง19พรรษาในระหว่าง45พรรษาเนี่ยอนาเบงกาเศรษฐีได้บุญแค่ไหนอ่ะพระอรหันต์ไปจำพรรษาที่วัดเชตวันนั้นบุญที่ทำไว้นะไม่ได้หมดนะถึงวันนี้2,000กว่าปีวัดเชตวันใครไปกราบไปไหว้ก็ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยังนึกถึงอนาเบงกาเศรษฐีอยู่เลยว่าเนี่ยคนมีบุญเนี่ยยังเหลือไว้ให้เรากราบให้เราไหว้ให้เรานับถือเลยงั้นการที่เรามาวัดเนี่ยวันนี้เราอาจจะมาแล้วก็กลับแต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นวัดไม่มีใครพ้นวัดไปได้เวลาตายไปแล้วถ้าไม่มีวัดจะไปไหนใช่ไหมเวลาตายไปแล้วไม่มาวัดจะไปไหนไม่มีพระสวดไม่มีพระเทศไม่มีที่เผาไม่มีใครทำบุญให้อ่ะก็หนีบุญไม่พ้นอยู่ดีเพราะนั้นอนาเบงกาเศรษฐีสร้างวัดเนี่ยไม่ได้เอาไว้เผานะเอาไว้พระไปปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมมาฟังธรรมไอ้ที่เผาเนี่ยเป็นบุญนิดเดียวคือทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอาอุทิศบุญกุศลไปให้แต่ที่มาสร้างวัดเนี่ยไม่ต้องให้เผามาเผากิเลสตัวเองก่อนเทวกิเลสกรรมวิบากเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยก็เผากิเลสก่อนเผาความโลภความโกรธความหลงไอ้ที่เราอดทนเนี่ยมันเผากิเลสแล้วไอ้ที่เราทนได้เนี่ยกิเลสมันทนไม่ได้แล้วต่อไปเจอปัญหาอะไรแล้วก็ทนได้ตาก็ดีหูก็ดีใจก็ดีก็เป็นบุญหมดแต่ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยกิเลสก็เผาเราตาก็ร้อนหูก็ร้อนใจก็ร้อนไปอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้แค่มาวัดสังฆทานหรือไปวัดที่ไหนก็แล้วแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็ปฏิบัติตรงที่กายวาจาแล้วก็ใจจะวันไหนเดือนไหนปีไหนที่ไหนแห่งหนใดก็กายอันนี้เป็นกองแห่งทุกข์อยู่แล้วแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมเนี่ยไม่ได้เรื่องอื่นเลยก็เรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เหตุของทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่พระนิพพานท่านก็เคยพยากรณ์ว่ากึ่งพุทธกาลไปแล้วเนี่ยจะมีคนสงสัยในคำสอนของพระองค์ว่าพระองค์สอนอะไรในช่วงที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงให้คำตอบว่าถ้ามีใครถามว่าศาสนาพุทธเจ้าสอนอะไรขอให้คำตอบเขา
ว่าพระองค์สอนเรื่องเดียวคือเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นคือมีทุกข์แล้วก็มีสติมีปัญญารู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรปฏิบัติอย่างไรถึงดับทุกข์ได้นะ84,000พระธรรมขันธ์นะรวมแล้วก็คือความไม่ประมาทนะในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองให้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันใจตัวเองว่าใจเราร้อนไหมใจเราทนไหวไหมใจเราดีไหมสิ่งเหล่านี้พอเรามาปฏิบัติธรรมก็เห็นตรงกันหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมก็มาเห็นที่กายที่ใจคนไหนใจดีคนไหนอดทนคนไหนสงบเป็นเครื่องบอกนะไม่มีใครบอกใจเราไปจะเป็นคนบอกคนที่มาพบเห็นเองเราเป็นคนมีศีลมีธรรมบุญก็รักษาเรานะไม่มีใครรักษาเราหรอกถ้าเราไปกินเหล้าเมายาไปผิดลูกผิดเมียไปกล่าวคำหยาบตัวเราเองไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแล้วใครจะมารักษาเราดังนั้นพอเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญอันนี้การปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะคุ้มครองรักษากายวาจาให้เป็นบุญไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะเพราะว่าบุญเป็นเชื้อของความสุขแต่วันไหนเดือนปีไหนเราไม่ต้องให้ใครมามอบความสุขหรือว่าใครจะมาคืนความสุขให้กับเจ้าของนะเราเป็นเจ้าของกายวาจาแล้วก็ใจที่ว่ากรรมกิเลสแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากนะก็คือวนอยู่แค่นี้สามอย่างกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากถ้าเราสู้กับกิเลสได้เนี่ยชนะกิเลสได้กรรมก็เป็นบุญนะก็เป็นกุศลแล้ววิบากนั้นก็เป็นผลของบุญที่เราทำอย่างเรามาทำวันเนี้ยช่วงปีใหม่นะวันหนึ่งก็ดี2 วัน3 วันหรือเท่าไหร่ก็ดีบุญอันนี้ก็จะเป็นติดอยู่ในใจเราว่าเรามาตั้งใจถือศีลปฏิบัติธรรมมาบวชในขัมมะนะจะมากจะน้อยอย่างไรบุญอันนี้ก็ไฟก็ไม่ไหม้โจรผู้ร้ายก็เอาไปไม่ได้นะแล้วบุญเนี่ยเป็นของที่ไม่หมดทำวันนี้วันเดียวนะนึกไปถึง365 วันไปถึงอีกปีหนึ่งนะบุญก็ยังอยู่นะเอาไปไม่ได้แล้วอยู่ในใจติดไปแล้วนะเหมือนกันถ้าเราไม่มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะเราก็จะไปหาความสุขที่ไหนมันก็หาไม่เจอไปเที่ยวที่ไหนตามันก็ไม่พอหูมันก็ไม่พอใจมันก็ไม่พอแต่ถ้าเรามานั่งให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยมาค้นหาความจริงในตัวเราว่าเราจะเอาอะไรมาลองถามดูว่าเราจะเอาอะไรมีอะไรให้เอาผมขนเล็บฟันหนังก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะแล้วเรายังแพ้ใจเราอีกใจยังร้อนอีกนะสุดท้ายจะมีความสุขได้อย่างไรแต่ถ้าเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจก็เย็นได้ใจก็เฉยได้โกรธก็เย็นลงโลภก็เย็นลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็ขี้คายออกได้นะใจก็เป็นบุญนะบุญกุศลไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีว่าปีใหม่จะมีความสุขปีนั้นจะมีความสุขอยู่ที่กรรมกายกรรมวจีกรรมนะอยู่ที่เราได้ทำแล้วเราก็ได้ทำในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะก็ขออนุโมทนาจากนี้ไปให้เราแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันนะโดยความตั้งใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายอาภัยยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่าน